ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นจังได๋เนาะค่ะคือยินข่าวว่าปูทีบปูทีบตกตกบ้านบ่ค่ะครับผมแบบใดค่ะคือว่าปูทีบมากเวียนรอบเขาดาวขึ้นมากครับขึ้นมากมากขึ้นเขาดาวก็พอหนองพิมกินกันเล็กๆน้อยๆครับกินเขาอิ่มเดียวเพื่อนก็ได้ยางกลับมาขึ้นบันไดไปอยู่ซื้อไงหลังลงเลยไปสั่นแต่แฟนเห็นอยู่ได้ยินเสียงทุบเพราะว่าได้ยินเสียงเพราะว่านอนครับโอ้เพราะนอนได้ยินเสียงทุบเพราะว่าแต่เห็นตีนเลยใช่ไหมครับขึ้นมือเป็นลูกกระดมโอ้เข้ามาหัวอย่างของเอาอืมยังมาแตกได้ป่ะอืมเลียดออกโอ้แม่นดีค่ะดีตัวบดตายว่ะก่อนยิบบอกสองก่อนก่อนยิบบอกกันละยิบยังแข็งแตกเลยครับเนี่ยมาถือยิบบอกกันละขันพูดยังนึงนี่ตายไปนี่ขันบอกถือยิบบอขันปูขันยังบอรักสมรักษาขันบอนั่นคือสิบอรอดออกเบิ่งแล้วสูงสูงเติบดิอันนี้ครับกระไดสูงค่ะสูงเติบได้ท่านก่อนจะลงมาทาได้ปูเพื่อนได้ไปทาท่ายปูบ่คะบ่ครับกับมีแต่ให้เพิ่นรักสมรักษาคุ้มครองลูกเต้าเด้อครับบอกเพิ่นค่ะนี่เพิ่นให้เศร้ากินเราละโอ้ให้เศร้ากินเราเราบ่ว่าให้กินจักน้อยต้องให้กินแน่จักน้อยโอ้ไปต่อรองปู่ว่าให้กินแน่จักน้อยคันนี้ไปว่าบ่ให้กินมันก็บ่แม่นเนาะกินจักน้อยแน่ก็เรียกว่าปู่เอ้ยให้กินแน่เลยไปบอกปู่มันละคันนี้รับปากว่าบ่เศร้าคันรับปากว่าเศร้าเลยจังซี่ปู่เฮ็ดบ่ได้จังซี่แม่นบ่โอ้อันมื้อนั้นจําได้แล้วค่ะที่เฮาไปเอาเลขอยู่ในป่าอันที่ว่ามีแสงเนาะพ่นผีหลอกข้างในเนาะปู่เพิ่นมาส่งเพิ่นว่าให้พ่อนี่เศร้ากินเหล้าเนาะครับแม่นบัดนี้พ่อเลยต่อร้องมื้อปีใหม่น่ะเออว่าให้กินจักหน่อยแน่ว่าซั่นเออก็ให้กินแน่จักหน่อยแน่เพิ่นบ่ยอมบ่คะฮะสิบ่ยอมเนาะเออแต่ว่าปู่เราก็ว่ากินได้อยู่ดิกินได้อยู่แต่ว่าถอยลงน้อยก็สันสิให้คุณนานสิได้ไปขอขมาเพิ่นบ่คะนี่ฮะสิขอขมาเพิ่นบ่บัดนี้ไปขอขมาทุกไอ้วันศีลมันยังน่ะไปขอมาทุกค่ะครับเอาตามไปเพิ่นสิขอขมาเนาะค่ะครับค่ะเพิ่นยังมีเรื่องสิเว้าเฮาฟังอีกอยู่เนาะค่ะนอกจากตกเถียงหน้าแล้วยังบ่จบเด้พี่น้องว่ามีแสงลงอยู่ไสค่ะแสงออกมาจากนี่ได้เหมือนนอนอยู่นอนอยู่ห้องนี่นอนอยู่นอนอยู่ห้องนี่มันว่าเท่าเท่าแสงออกจากกกบักขามหน่อยนี่เออแสงนี่แสงออกจากคําว่าวันหิ้งห้อยก็บ่แม่นคือสิแสงแน่แต่หิ้งห้อยโอ้ว่าบ่ได้แสงออกจากเนี่ยยับๆมาพี่เลยค่ะกลางคืนบ่ค่ะกลางคืนน่ะนอนอยู่นั่นพักกันนอนอยู่แต่บ่ทันหลับนอนกับแฟนเนี่ยแม่นอนอยู่ร่วมกันนั่นล่ะอยู่นี่นอนอยู่ได้ลุกขึ้นมานั่งบ่ลุกนั่งมึงแสงไอ้กบก็ว่าไปจะไปทวงจะไปนั่นเด้อโอ้แสงอยู่นี่สิแม่นพระเจ้าให้โชคเข้าอยู่นี่บ่มีเลขบ่ค่ะอยู่นี่แสงออกมาจังนี่แม่งหิ้งห้อยมันก็บ่แม่นแม่งห้อยมันก็สิเป็นแบบเป็นบ่ค่ะอันนี้แสงวาบแสงไอ้นั่นมันเลยแสงแสงวาบเลยเออแสงใหญ่แม่แสงใหญ่เลยค่ะกุ๊กประคามต้นนี้ล่ะอยู่ข้างบ้านพอดีค่ะที่เฮาได้สัมผัสกันมื้อนั้นเนาะใหญ่ออกเลยแม่เอ้ากกใหม่ก็บ่ใหญ่เนาะกกบักขามแม่นอยู่เพิ่นเปิดโชคเปิดลาภให้เจ้าของบ้านเพิ่นเด้อปู่เอ้ยลูกหลานเพิ่นสิขอขมาให้ได้โชคได้ใช้เด้อมื้อนี้ป่ะมื้อนี้สิได้ขอขมาเพิ่นเนาะค่ะเฮ็ดหม่องใดค่ะผู้ใดลงไปข้างล่างก็ได้โอ้เพิ่นเฮ็ดทั้งล่างค่ะสินําเพิ่นลงไปจุดทั้งล่างแต่ว่าเพิ่นวายอยู่หม่องนี้แล้วข้างบ้านเพิ่นเอ้ามีเลขทูบอยู่ตัวค่ะนี่คือที่เพิ่นขอขมาเนาะค่ะมีเลขทูบอย่าง1164ค่ะตรงกับเลขกันน้องภูมิค่ะ FC เดี๋ยวแอดมินจะซูมค่ะนี่คือจุดที่พ่อหน้าเพิ่นไหว้เนาะค่ะเพิ่นขอขมาปู่อยู่นี่แล้วนะคะหลังจากถูกถีบตกเถียงเนาะเพราะว่าเพิ่นรับปากว่าสิบ่กินเหล้าว่าซั่นเพิ่นได้ไปต่อร้องว่าขอจักหน่อยแน่ว่าซั่นก็เลยโอ้ยหน้าเพิ่นเป็นแผลหมดเนาะค่ะเอานี่ก็ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงชื่อกลางเท่านั้นนะคะเอาค่ะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาต
ขยับขยับซูมใกล้ๆนะคะอืมค่ะหลังจากที่เพิ่นขอขมาเพิ่นกาจุดถูกพร้อมนะคะ164ค่ะพี่น้องหนึ่งหกสี่เนาะค่ะอันนี้คือแสงอยู่ต้นมะขามเนาะหนึ่งหกสี่ค่ะนี่คือร่องรอยของการเพิ่นขอขมาเนาะค่ะตกเถียงเนาะผู้ถีบตกบ้านค่ะต้นมะขามที่เพิ่นพาเฮาไปเบิ่งคือมันมีแสงประหลาดลอยออกจากต้นมะขามเนาะแต่ว่าเลขก็งามเนาะค่ะ164กับว่าแน่เนาะค่ะเนาะเพิ่นอาจสิให้โชคก็ได้ทางช่องก็เป็นเพียงซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนตัวเลข FC ก็พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะถ้าชอบในคลิปนี้ก็ตามได้เนาะค่ะแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะ164เนาะพี่น้องฟังไปแสงประหลาดที่ต้นมะขามที่นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะความเชื่อเนาะค่ะเนาะเลขอ่ะเลขถูกนะคะ164ค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะค่ะบัดนี้แอดมินก็สิให้ FC ได้ซองต้นโพที่เพิ่นได้วายเนาะค่ะเนาะซองเบิ่งต้นใหม่ค่ะนี่คือผู้ที่เพิ่นวายเห็นตัวใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อค่ะเห็นบ่ค่ะ FC ทั้งบาทเลขถูก164ค่ะกระตรงกันกับน้องพุ่มลูกไส้คนโตของพ่อน้องพิมพ์นะคะเพิ่นให้มา46เนาะค่ะคุณหน้าที่เพิ่นเจอแสงประหลาดออกจากต้นมะขามที่ผู้ถีบเพิ่นเนาะเพิ่นกาจุดถูกได้164ค่ะตรงกันนะคะเห็นตัวใดว่าน้อยอยู่ต้นใหม่ค่ะเห็นก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะค่ะเนาะรูปเลขค่ะ164ค่ะพี่น้องถ้าชอบก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้อุปปอพาดรวยนะคะทางช่องเสนอไว้เป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ก็ให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยกันสู่ผู้สู่คนสวัสดีค่ะ